ฉันมีโอกาสได้ทำงานอยู่ที่หนึ่งอะค่ะแต่เสียดายที่ฉันไม่รู้จักขวยคว้าไม่รู้จักรักษาจึงเป็นเหตุตอนนี้ทำให้ไม่มียังไงไม่มีเงินเลยค่ะคุณช่วยลุกขึ้นมาก่อนได้ไหมครับแล้วก็ช่วยปิดเสียงเพลงด้วยนะพ่อแม่เปิดซะเศร้าเลยนี่ทำอะไรของแกเนี่ยมันคือสกิลใหม่ในการสัมภาษณ์งานของฉันน่ะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเราได้ถึง 200% เลยนะเป็นไงเป็นเพราะฉันฝึกมาจากอินเทอร์เน็ตเลยนะคุณสองคนมาสัมภาษณ์งานใช่ไหมครับเปล่าค่ะพวกเรามาชวนคุณไปกินข้าวได้ก็มาสัมภาษณ์งานสิคะโอเคแล้วก่อนหน้านี้คุณสองคนเคยทำอะไรมาบ้างฉันเคยทำตากับจมูกมาค่ะและฉันก็เคยทำคางอีกด้วยค่ะพวกมึงฟังกูนะกูหมายถึงประสบการณ์ในการทำงานของพวกมึงสองคนอ่ะพวกมึงเคยทำอะไรมาก่อนหน้านี้เคยทำอะไรมาบ้างทำงานอะไรมาบ้างแล้วทำไมถึงออกจากที่ทำงานเก่าไม่ใช่ไปทำคางไปทำจมูกทำบ้าบออะไรหรอตอนที่ฉันทำงานที่เก่านะคะในเวลาทำงานอ่ะทุกคนต่างนอนกันหมดเลยค่ะมีแต่ฉันคนเดียวที่ยืนฉันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ก็เลยลาออกค่ะงานอะไรอ่ะเฝ้าสุสานค่ะแล้วคุณล่ะปกติแล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยฉันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์อ่ะฉันก็นอนพักผ่อนอยู่บ้านค่ะโอเคงั้นเอางี้นะพวกคุณลองหาอะไรก็ได้ในห้องนี้มาสักหนึ่งอย่างแล้วเอามาพรีเซนต์ขายให้ผมดูหน่อยผมอยากเห็นสกิลในการขายของพวกคุณสองคนนี่คือคนค่ะเพศหญิงหยุดกูไม่ถึงสิ่งของสมมุติว่าเป็นแอร์ตัวเนี้ยลองพรีเซนต์ให้ผมดูหน่อยแอร์ในห้องนี้นี่คือศาลาแอร์สีเทาแบบสวยๆแอร์ใช้แล้วรวยได้ทั้งเย็นและร้อนรวยกูไม่ได้หมายถึงแบบนั้นมึงไปฝึกมาจากไหนเนี่ยฮะใครก็พรีเซนต์แบบนั้นกันเล่าบ้าบอคอหอยทอดอะไรพวกมึงเนี่ยอ่ะอีกหนึ่งคำถามนะพวกคุณมีความสามารถในด้านไหนบ้างความสามารถด้านการนอนค่ะส่วนฉันด้านกินค่ะโอเคสิ่งที่พวกคุณถนัดคืออะไรครับพวกเราถนัดที่จะปฏิเสธคำร้องในเวลาที่เหมาะสมค่ะเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างมาได้ไหมไม่ได้ค่ะพวกมึงอ่านปากกูนะออกไปออกไปเลยมึงอ่ะวันๆเจอแต่คนอะไรวะเนี่ยโอ้ประสาทจะกินโอ้เจอแต่คนแปลกๆทุกคนเลยอะไรถามเคยทำงานอะไรมาทำโบท็อกทำนู่นทำนี่